เมื่อมัลติเวิร์สแห่งจักรวาลอนิเมะปั่นป่วนก็ถึงเวลาหน้าที่ของราชาเกเรจอนดี้แห่งดาวจอนดี้เรนเจอร์ผู้คุมชะตากรรมกาแล็กซี่เป็นผู้จัดการเรื่องนี้24ชั่วโมงในแมป All Star Tower Defense กับการทำให้จักรวาลอนิเมะนั้นปั่นป่วนกว่าเดิมอีกจะสนุกแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องมาคุมาด้วยคลิปนี้ขอสัก 5,000 ไลค์แล้วกันไปดูกันว่าราชาเกเรจอนดี้นั้นจะทำอะไรในวันนี้และเขาจะเกลือมั้ยนะตูมร้านระเบิดและทีลาวาบัคร้านรับเติมโลบัคสุดเซี่ยวเลทโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอน 100% แถมยังรับกดเกมพาร์ทอีกเป็น100แมปเช่นบ็อกฟุตคิงสักกะสีออสตุยยังไม่จบนะไอ้น้องยังมี ID ไก่ตันขายด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อได้แล้วที่ลาวาบัคลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีพวกแจ็คเกเรทุกท่านอยู่กับจอร์ดี้และลาวในออสตาคลิปนี้อ่ะต่อจากตอนทำโบล้อเลยท่านผู้ชมครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณโอ้โหจะตีหนึ่งแล้วผมรอไอ้หัวเขียวกิวทาโร่เนี่ยนะครับมาประมาณ3วันแล้วท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้มันก็เข้ามาพอดีเลยนี่เลยโอ้โหกูรอตั้งนานขอสุ่มเลยละกันหวังว่าจะไม่เกินนะน้องชายพี่รอมาตั้ง3วันแน่นะครับเปิดออกดูนะครับโอ้โหเขียวจริงฮะมิโดริยะคุงเดกุโอ้ยกูจะบ้าหวังว่ากูจะไม่โดนการันตีนะท่านผู้ชมนะดวงจอร์ดี้ช่วงนี้กำลังพีคเลยนะครับนั่นไงเขียวจริงเฮ้ยพี่20รอบเลยนะไปรอบโลที่30ครับท่านผู้ชมครับต้องออกแล้วจังหวะนี้โอ้โหยังไม่ออกอีกนะฮะมาทำไมเยอะแยะวะเนี่ยฮะพวกมึงเนี่ยกูถามจริงกูอยากได้ตัวกิลทาโร่กับน้องดาคีนะฮะมาคู่กันเลยน้องว่าจะเอาหูยังอีกฮะยังอีกยังไม่มาให้กูอีกไอ้เปรตนะครับมาเปิดต่อไม่รอเลยจ้าครั้งนี้แหละใช่แน่นอนของแท้นะครับนั่นไงมาแล้วดวงมันดีอะครับไม่โดนการันตีโทษทีละกันเดี๋ยวเราต้องเอาตัวนี้ไปรีวิวด้วยได้ข่าวว่าแม่งโคตรเก่งเลยท่านผู้ชมครับโอเคประมาณนี้ฮะยังไม่จบเรื่องตู้ครับผมนี่เลยนะฮะเขาบอกว่าเอสตาร่าง6ดาวนี่มันโกงนะครับไม่รู้ใครบอกกูมาเหมือนกันนะฮะกูก็เลยอยากได้นะครับได้ข่าวเปลี่ยนท่าได้เหรอกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่สุ่มไว้เถอะฮะเพราะไอดีกูยังไม่มีแต่ก็ต้องดูก่อนว่ากูมีหรือยังนะครับโอเคกูมีร่าง5ดาวกับร่าง3ดาวท่านผู้ชมครับก็นั่นแหละตามนั้นเลยเราก็จัดเลยละกันนะครับเพชรเรารวยช่วงนี้นะครับไปลงด่านนู่นด่านนี่นะครับโอ้ได้เพชรมาเยอะนะครับตื่นนี่ไงได้แล้วโอ้ยคนมันดวงดีกันไปหรือเปล่าจอนี่เพลิฟกูถามจริงช่วงนี้นายพีมากเลยนะคนมันรวยช่วยไม่ได้ยังไม่จบเรื่องตู้อีกฮะเพราะน้องๆบอกว่าพี่ต้องทำคุณเลอร์ด้วยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยวัตถุสิบนะครับไอเบจิต้ามันมาพอดีนะครับผมก็เลยจะสุ่มรอไว้เลยนะครับอนาคตเดี๋ยวทำแน่นอนนะสำหรับคุณเลอร์นะครับกูเห็นมาแล้วว่ามันเก่งมากๆเลยนะฮะย้อนกลับไปเหมือนมันแบบเป็นเอเลนสมัยแผ่นแรกๆเลยแต่ว่าเป็นเอเลนที่อัปเกรดมา100เท่าแม่เอฟเฟกต์โบลอสกับเอฟเฟกต์ของคิริตูดคุงอยู่ด้วยกันนี่มันโคตรเท่เลยว่ะเฮ้ยโอ้เท่เกินไปหรือเปล่าครับพี่แต่ก่อนที่เราจะทำไอ้ทันจิโร่ได้นะครับกูต้องมีทันจิโร่ก่อนนะฮะตอนแรกกูก็มีทันจิโร่แล้วแต่มันไม่ใช่ทันจิโร่ตัวนี้นะครับนะมันเป็นเวอร์ชั่น2นะครับแต่ตัวที่กูมีมันเป็นเวอร์ชั่น1นะฮะโอเคเราไปหาก่อนโอเคตู้นี้เรามีครบแล้วนะครับนะเดี๋ยวค่อยมาทำคูลเลอร์นี่เลยเราต้องหาตู้นี้ครับผมนี่เลยทันจิโร่นะครับนะต้องมี5ดาวตัวนี้นะครับที่เป็นธาตุพืชเด้อโอเคนะครับแล้วก็อีโวเป็น6แล้วก็ไป7นะฮะมีเอสบาตูด้วยว่ะเฮ้ยอยากทำแล้ววะเนี่ยเราก็ไม่รอช้าครับผมก็จัดเลยครับผมตู้สตาร์ดัตดาก่อนนี่เลยครับผมเปิดเข้าไปโอ้โหแต่ละตัวเฮ้ยหูยมูสันก็มากูจะบ้าตายมันดูแต่ละตนนะครับที่ออกมาอะไรก็ไม่รู้นะครับมาทำไมเยอะแยะไม่รู้นะฮะมึงคิดว่ากูจะได้มาทันกิโลเนี่ยชีวิตนี้นะครับแต่ว่ามึงก็รู้ว่าดวงจอร์ดี้เนี่ยมันกำลังเริ่มตึงแล้วตัวแรกที่ออกมาหายจอร์ดี้ก่อนเลยก็คือบักโดนัทคุงครับผมนะหรือว่าเอสมัดอัตูดนั่นเองครับท่านผู้ชมครับ5ดาวนะฮะไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวเราทำอีโวด้วยนะฮะโอเคยาวไปน้องชายยังไม่พอนะครับลาดิสก็มาหาเหมือนกันครับผมพี่ชายโกคูนะครับตัวนี้เอาไว้ก่อนละกันและก็ตามมาติดๆครับผมกับตัวที่เราตามหาทันจิโร่เวอร์ชั่น2นั่นเองโอ้ยจอนี่มันสุ่มตัวอะไรก็ออกหมดเลยว่ะเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยง่ายจังเลยตู้เนี้ยไม่ได้ขนามือจอนี่เลยนะครับซึ่งตัวที่เราจะต้องอีโวไอ้กูขาดไอ้บักตัวเนี้ยเนี่ยน่าจะอีโวได้นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนตอนแรกกูก็นึกว่ากูจะต้องไปเล่นด่านเดมอนทราเลเยอร์ซะแล้วนะครับแต่ที่ไหนได้เรามีของอยู่ฮะทำได้เลยโอ้ยอีโวเลยครับพี่ขอ2ตัวไม่
ได้แดกกูหรอกนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาเลยอย่างนี้นะครับสบายบือชะดือโบแล้วแต่ก่อนจะไปทำทันจิโร่นะครับเรามาทำนี่เลยด่านมารีนเฮดคิวกันก่อนฮะเราจะทำเอสมัดอตูนนะครับเวอร์ชันอีโวนั่นเองนะฮะซึ่งผมก็ชวนน้องๆ FC ใน Discord นะครับนำมาเล่นด้วยใครอยากเล่นกับจอนดี้ก็เข้า Discord กันมาได้เลยนะครับนี่ผมรีวิวทันจิโร่เลยเนี่ยเป็นทันจิโร่เวอร์ชันแบบสมัยพระเจ้าตากเขตอกดูดีดาเมจ50อะอัปเกรดไปเป็น70ท่านผู้ชมครับแม่งฟันเป็นปานวาลีเลยไงตึงกันไหนดูละกันนะครับสกิลมันนี่เนี่ยพุ่งไปเลยไงปานวาลีตึงๆนะครับใช้เงินอัปเกรดแม่งหลักพันดาเมจสูงอยู่ที่960เลยนะไม่เก่งได้ไงตัวนี้นะครับนะโคตรตึงนะครับมีวาร์ฟฟันได้ด้วยนะครับเฮ้ยกูจะบ้าตายต่อไปมาดูทันจิโร่เวอร์ชั่น2กันบ้างครับผมที่เราสุ่มมาได้เมื่อกี้เป็นธาตุพืชนะโอ้ตัวนี้ดาเมจตึงอยู่แล้วเนี่ยเป็นธาตุพืชนะครับอัปเกรดครั้งละ10,000อยู่นะโอเคดาเมจอยู่ที่13,000เลยนะเฮ้ยตึงอยู่นะครับเดี๋ยวรอเงินแป๊บนึงอัปเกรดไปเรื่อยๆใช้เงิน 20,000 แล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่ 90,000 เลยฮะใช้ปานวาลีตึงๆอยู่นะครับนะยังไม่แบบมีงัดตาตะวันออกมาไงคมีคาสุกละอะไรกันนะท่าสุดท้ายใช้เงิน 35,000 ท่านผู้ชมครับไปแล้วครับผมมาดูกันใช้ท่าอะไรนะฮะโอเคยังเป็นปานวาลีอยู่แต่ดาเมจอยู่ที่ 19,000 นะครับคูดาว6วินะฮะเฮ้ยใช้ได้นะเนี่ยวัยรุ่นปานวาลีตึงๆและเราก็เล่นจบไปแล้วนะครับเราต้องการเค้าเรียกอะไรเป็นผลหัวใจหรือว่าอะไรผลไม้สักอันนึงนะครับต้องการ11อันเหมือนเดิมเลยนะฮะเพื่อ EVO S มัดอตูดของเรานั่นเองนะครับครั้งก่อนเราเขาทำโบอาไปแล้วเนาะครั้งนี้มาทำ S มาดูดิกูได้กี่อันโอเคอันเดียวอีเวนและเราก็ไม่พลาดที่จะรีวิว S มัดอตูดครับผมตัวยืนด้านบนนะฮะนี่เลยดาเมจ 3,000 เลยนะครับใช้เงินอัพ 2,000 นะฮะอัพไปเลยนะครับตัวนี้เก่งแน่นอนดูทรงแล้วนะครับนะนะครับนี่เลยจากผมไฟเพชรโซนะครับนะยิงลูกไฟออกไปใหญ่แค่ดาเมจโคตรตึง 20,000 กว่าอัพกันไปดาเมจ 60,000 เลยท่านผู้ชมครับนะโอเคเราก็อัพไปเรื่อยตอนนี้กลายเป็นบอนไฟเยอร์ลูกยักษ์มหาปลัยแล้วท่านผู้ชมครับนะอัพตันก็ประมาณเท่านี้แหละครับต่อไปครับผมนี่เลยครับผมแอสตานะครับตัวนี้เห็นเขาบอกว่าโคตรตึงเลยนะเปลี่ยนธาตุได้เลยหรือยังไงนะฮะนี่ครับผมนะเดี๋ยวจัดไปรัวๆเลยนะครับดูสกิลมันหน่อยรักกันนะดาเมจ 38,000 เลยนะเฮ้ยโหดเกินไปหรือเปล่าพี่ชายแต่ก็ถือว่าท่ามันก็สุดตึงอยู่นะครับนี่เลยนะฮะโอ้โหอันคันต่อไปใช้ล้าน4นะครับโอเครีวิวไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยไปเทรนนิ่งละกันนะมึงเนี่ยสกิลมันก็โหดเกินนะเฮ้ยเฮ้ยแต่โอ้เอฟเฟกต์สวยนะเนี่ยตัวเนี้ยเวลีกุดเลยและนี่ก็คือตาสุดท้ายที่เราหานะครับผลไม้ปีศาจนะครับอันนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเอฟมาตุดของเราก็จะอีโวได้แล้วได้เวลากายล่างแล้วไอ้เพื่อนยากหาก่อนมึงอยู่ไหนโอเคเจอแล้วนะครับของก็ใช้ตามนี้เลยนะมาดูที่อีโวจะเก่งขึ้นหรือเปล่านะฮะนี่เลยถอดหมวกแล้วนะครับใกล้จะตายแล้วไงใกล้จะเป็นโดนัทคุงละและก็ได้เวลาไปตามหาต่างหูของไอ้ทันจิโร่ท่านผู้ชมครับนะเราต้องลงด่านนี้ประมาณ11รอบนะครับไปเลสโก้นะฮะเราก็หาน้องๆใน Discord เหมือนเดิมนะครับหาคนตึงๆนะฮะมาพาจอร์ดี้แบกจอร์ดี้หน่อยเด้อเข้ามาในด่านบอกได้คำเดียวว่าโคตรงงครับผมเหมือนจะออกมาทั้งหมด3ทางเลยนะโอ้ยมึงยากเกินไปหรือเปล่าเว้ยดันเนี่ยเอ้ยเลดเปรตอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรครับผมน้องไอจังเราลงก่อนเลยพอเริ่มคุมสถานการณ์ได้แล้วก็ลงนี่เลยครับผม S มาตูเวอร์ชั่น EVO ครับผมท่าแรกของมันคือหิงร้อยเพิงนั่นเองอัพต่อไปดาเมจ 30,000 แล้วท่านผู้ชมครับโอ้โหตึงอยู่แล้วเนี่ยนะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับแล้วก็อัพต่อกันเลยนะคะ 4,000 ครับผมโอ้โหดาเมจพุ่งไป 60,000 นะครับท่าต่อไปจะเปลี่ยนท่าแล้วนะครับเป็นไฟอาร์มแอทแทคเดี๋ยวมาดูกันว่าท่ามันจะเปลี่ยนเป็นยังไงโอเคเป็น LE วงกลมแล้วก็โอ้เป็นเสาเพิงนั่นเองว้าวท่าเสาเพิงในตำนานโคตรเต็งแม่เห็นแกมาอย่างยาวนานนะผลไฟเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากเขตอกเลยนะโอเคต่อไปครับผมใช้เงิน 40,000 นะฮะเป็นท่าสุดท้ายน่าจะเป็นโคตรมหาเทพแล้วนะครับรอเงินพร้อมแล้วเราก็อัพกันเลยครับผมนี่เลยเป็น LE ทั้งวงเลยนะเฮ้ยโอ้ตึงนะเนี่ยนะครับโอ้เป็นการระเบิดพลังนะฮะโอ้ยยันเคติดเบิร์นไหมพี่เฮ้ยติดไหมเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่โอ้ระเบิดรัวๆเลยพี่โคตรเท่เลยพี่โอ้ใช้ได้ฮะก็ถือว่าตึงอยู่นะครับนะมีไว้ในครอบครองก็ดีนะครับส่วนกิลทาโร่เนี่ยนะครับมันใช้เงินเยอะนะครับเดี๋ยวค่อยไปรีวิวกันเต็มๆในเทรนนิ่งละกันสำหรับบอสด่านนี้ก็เป็นกิลทาโร่กับดาคีนั่นแหละฮะมันก็อุ้มกันมานะครับเพราะด่านนี้มันก็อ้างอิงมาจากย่านเริงลมนะครับจากเกมเดมอนไม่ใช่เกมนะฮะอนิเมะเดมอนสเลเยอร์นั่นเองนะครับนะนะครับโอ้ดีดีกูไม่พาอูซุยมาด้วยนะแต่แน่นอนว่าทีมของเราก็เจ๋งอยู่แล้วครับผมก็ชนะมาได้นะสลับตาแรกเราต้องลงอีก10รอบเลยนะโอ้ยก่อนจะลงเราขออีโวทันจิโร่ตัวนี้กันก่อนครับผมให้มันกลายเป็น6
ดาวโอเคหน้าเริ่มมีเลือดแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปรีวิวด้วยนะฮะในดันเลยเออพาเข้าดันเลยครับผมนี่ฮะต้องการต่างหู10อันกูจะบ้าตายนะครับมาดูทันจิโร่6ดาวกันท่านผู้ชมครับผมนะหาที่ลงให้มันก่อนครับผมตอนนี้กำลังชุลมุนวุ่นวายนะครับนะค่าลง 1,000 นะสำหรับตัวนี้นะครับดูดาเมจกันโอ้โหดาเมจตึงอยู่นั่นเนี่ย 6,000 ตึงๆไงน้องนะครับครับเกียร์ 5,000 ตอนนี้ดาเมจขึ้น 15,000 ท่านผู้ชมครับค่าต่อไปก็อัพเกรด 7,500 นะโอเคนะครับพุ่งดาเมจไปเรื่อยนะครับถ้าก็เป็นปานตะวันแล้วนะตอนนี้นะครับนะเออปาดปานตะวันเล่นเลยนะครับโคตรเท่โอเคตอนนี้ดาเมจ97,000แล้วหูยโหดเกินไปหรือเปล่านะครับค่าอัพมันก็เริ่มแพงแล้วเป็น 130,000 แล้วตอนนี้นะครับถ้าต่อไปนะครับ35,000เลเวลตันเลยครับผมนะถ้าตันสุดท้ายเลยนะครับมาดูกันฮะแม็กเลยครับผมนะนี่เลยเป็นทรงกวยโอ้โหปาดปานตะวันตึงๆนะอีโนคามิคาคุระแดนนะครับตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กตรงๆนะครับพุ่งทีติดไฟนะครับติดไฟกูหรือเปล่าหรือติดไฟใครก็ไม่รู้เหมือนกันและเราก็จบรอบที่2แบบตึงๆนะครับเดี๋ยวผมขอสคริปต์ไปเลยแล้วกันนะครับอีกประมาณ9รอบนะฮะเจอกันเด้อโอ้สวัสดีหลานๆนุ่นแล้วพี่ก็ลงครบ11รอบแล้วกูจะบ้าตายเทพอ้วกน้องเอ๋ยแต่ก่อนจะอีโวเราขอรีวิวนี่ก่อนเลยครับผมนากิลทาโร่นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าสกิลมันตึงขนาดไหนกันเชียวนะครับท่าแรกของมันก็เป็นการใช้ของน้องมันนาดาคิและเราก็กดอัพไปเรื่อยๆนะครับนะใช้เงินก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ 4,000 นะครับตอนนี้เปลี่ยนท่าเลยฮะตอนนี้ดาเมจอยู่ที่ 16,000 นะครับเป็น AOE วงกลมตึงๆตอนนี้นะใช้เคียวติดพิษแล้วท่านผู้ชมครับโคตรเท่นะเอาต่อไปนี่เริ่มแพ้นะครับผม 200,000 แล้วอัพไปอัพมาสุดท้ายนะครับขั้นสุดท้ายอยู่ที่ 1,700,000 นะผู้ชมครับนะมาดูว่ามันจะเปลี่ยนเป็นท่าอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้แม็กละไหนขอดูหน่อยสิโอเป็นการชาร์จพลังด้วยผู้ชมครับแล้วก็พุ่งไปโอ้สองพี่น้องทำคอมโบกันใหญ่เท่โคตรเท่เลยเป้เฮ้ยตึงเกินไปหรือเปล่าดูฮะสับจับยับเปลือกหมุนเขียวตึงๆนะฮะดาเมจอยู่ที่1ล้านเลยนะเดี๋ยวมาลองบัฟกันดูดีกว่าครับผมว่ามันจะตึงขนาดไหนกันเชียวกดบัฟไปเลยดาเมจอยู่ที่ 3.89 ล้านกันเลยทีเดียวนะฮะเกือบ4ล้านนะครับขาดแค่ 11,000 โอ้โหโคตรเท่แต่ก่อนที่เราจะไปนะฮะอีโวทันจิโร่กันขออนุญาตฝากแมปอนิเมะดีไซน์แมปสำหรับคนชอบคอสเพลย์ขาวมาในแมปก็จะมีโซนต่างๆมากมายเลยนะครับทุกคนต้องเดินเข้าไปใกล้ๆก่อนนะตัวละครถึงจะปรากฏนะครับนะเป็นระบบการแลกของเราเองกดปุ่มเขียวๆตรงนี้นะครับเลือกเซิร์ชได้ด้วยนะว่าจะไปโซนไหนนะครับก็มีหมดเลยเนี่ยเดโมสเลเยอร์ก็มีหรือจะเซิร์ชเป็นคาแรคเตอร์ก็ได้นะครับเราก็พิมพ์ไปเลยครับว่าจะเราอยากไปหาใครทันจิโร่แล้วกันเพราะเราทำทันจิโร่ข้ามาดูทันจิโร่เจอแล้วกดคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะวาร์ปมาหาทันจิโร่ในโซนของเดมอนสไลเยอร์นั่นเองนะฮะทันจิโร่ก็มีหลายรูปแบบมากเลยท่านผู้ชมครับมาเลือกกันได้กด E5 กดทายออนทดลองใส่ดูก่อนได้นะว่าเท่หรือเปล่าถ้าถูกใจก็สามารถซื้อไอเทมได้เลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะแต่งตัวเป็นทันจิโร่นะครับไปเบียวนะใช้เอฟเฟกต์ออร่าของนะทันจิโร่จะดาวไงซึ่งก็มีหลายตัวมากเลยนะครับนะดาโคงดาคีอะไรก็มีนะครับนี่เลยนะฮะกิลทาโร่ก็มีเหมือนกันนะครับโคตรตึงพาเคียวด้วยฝากกันด้วยแล้วกันนะครับในแมปอนิเมะดีไซน์นะครับมีตัวละครเยอะมากกว่า1,000ตัวเลยนะครับเข้ามาเล่นก็ได้ลิงก์แมปอยู่ด้านล่างและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วของทันจิโร่7ดาวอัปเกรดเลยยูฮูได้มาแล้วโอ้โหตัวนี้ค่อนข้างทำง่ายนะครับทำง่ายกับโบลอสเยอะเลยนะไอ้เปรตนั้นมากินเวลาชีวิตกูจัดเลยได้มาแล้วครับผมกับทันจิโร่มาดูเอฟเฟกต์กันก่อนเลยนะว่าเทหรือเปล่านะครับใส่อยู่นี่ตรงไหล่กันเท่ไฟวูปานตะวันตึงๆเอฟเฟกต์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะท่านผู้ชมครับนี่นะฮะถือดาบปานตะวันตึงๆไงควันออกปากเลยแดกไฟแช็คเข้าไปหรือเปล่ามึงเนี่ยลืมไปว่านะครับลืมรีวิวท่านี้เลยนะฮะของไอเอสตานะครับท่าสุดท้ายมาดูกันฮะนี่เลยว้าวอุบัติเหตุปีศาจออกมาได้ไหนว่าเปลี่ยนเปลี่ยนท่าตายวะกูก็งงเหมือนกันไม่รู้เปลี่ยนยังไงเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับกูก็ไม่เข้าใจนะฮะหรือไม่ใช่ตัวนี้หรือเปล่าหรือไม่ใช่หรือมันมีอีกตัวกูก็งงเหมือนกันแต่ว่าท่าเป็นโคตรเท่นะฮะโอเคนะรีวิวแค่นี้ละกันสั้นๆสำหรับเอสตาท่าสุดท้ายนะครับจะไม่ตึงอยู่เด้อมาดูทันจิโร่7ดาวกันดีกว่าท่านผู้ชมครับนะค่าวาง 1,000 ครับผมมาถึงใช้วาลีกับตะวันร่วมด้วยกันเฉยเลยนะกูโคตรงงแน่นอนครับผมว่าติดเบิร์นไม่มีเบิร์นแน่นอนครับผมเอาเกรดไปเรื่อยๆฮะใช้เงินอัพเกรดค่อนข้างน้อยอยู่ครับประมาณ 7-8,000 นะฮะโอเคขั้นต่อไปเนี่ย 10,000 แล้วนะครับเปลี่ยนท่าเลยครับผมเป็น LE วงกลมครับผมมาดูทำอะไรนะปานตะวันตึงๆครับผมโอ้โหพ่นเข้าไปนะครับกลัวจำชื่อท่าไม่ได้ต่อไปครับผมนะอัพเกรดนะครับ 27,000 นะครับนะเป็นไฮบริดนะครับโอเคจัดไปครับผมน่าจะเท่ขึ้นกว่านะครับไปไหนขอดูหน่อยที่เพตึงกว่าเดิมไหมโอเคโอ้โหกระโดดไปทุกหัวนะครับหัวแทบแตก
และต่อไปขั้นสุดท้ายใช้เงิน 800,000 นะท่านผู้ชมครับโอ้โหโคตรตึงนะฮะเป็น OE ทรงกลวยครับพุ่งไปแล้วก็กวาดนะโอ้โหโอ้โหไม่รู้จะบรรยายยังไงดาเมจ 1.59M ก็ผม 1,590,000 นะโหดกว่านี้ก็ไม่รู้จะบอกยังไงแล้วตัวนี้เบิร์นโหดนะฮะแถมตีแอร์ด้วยใช่มั้ยเนี่ยนะครับกูบอกเลยนะครับขอบัฟหน่อยละกันซัดบัฟไป1ทีนะฮะปังเข้าไปครับผมดาเมจพุ่งเป็น500,000เลยนะโอ้โหโหดเกินพี่ชายและนี่แหละครับคือทันจิโร่7ดาวนะครับตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กดไลค์ถึง 3,000 กันด้วยนะครับกดซับสไครบ์ด้วยละกันนะเจอกันใหม่กับจอร์ดี้ออสตาร์เทพผู้นี้ยังคงอยู่เด้อบ๊ายบายจุ๊บๆ